ครับเรียบร้อยเราก็จัดจานนะครับผมง่ายๆแต่อร่อยมันหอมขิงแล้วก็ได้มันจากตัวที่สมบูรณ์หวานจากกุนเชียงเปรี้ยวกลมกล่อมมากยำกุนเชียงอร่อยที่สุดในสามโลกครับสวัสดีครับ FC และเพื่อนน้องไทยแล้วก็ FC ต่างชาตินะครับผมก็พบกันเหมือนเดิมครับกับการทำกับข้าวสไตล์คนเชียร์บอลนะครับผมแล้วก็แบบบ้านๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็มาแบบเมนูกับแก้มง่ายๆนะครับผมไม่รู้เคยทำทานไหมผมพอดีผมไปเจอที่ร้านข้าวต้มมาก็ทำอร่อยนะครับผมก็เลยเอามาทำแล้วก็เผื่อใครอยากไปทำทานนะครับผมวันนี้ทำยำกุนเชียงหรือไก่เคียงก็ได้นะครับผมก็กุนเชียง2ชิ้นพอ1สําหรับ1เสิร์ฟนะครับผมก็เหมือนเดิมครับขอกําลังใจกันก็กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามกด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้านบนนะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูเครื่องปรุงก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับไม่ต้องยาวนะครับไปดูเครื่องปรุงกันเลยครับผมเครื่องปรุงก็น้ํายํานะครับผมก็จะมีหอมแดงซอยอันนี้ใช้ประมาณสัก 3-4 หัวนะครับถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะก็ได้อันนี้เป็นกระเทียมซอยเอานะครับใครจะสับก็ได้อันนี้ก็ใช้สัก5ขีดนะครับผมอันนี้เป็นขิงซอยก็ตามชอบเนี่ยกะประมาณเอานี่เป็นขิงซอยนะครับอันนี้ใส่ไปแก้เลี่ยนนะครับอันนี้จะอร่อยขับลมได้ด้วยแล้วก็นี่เป็นพริกแดงซอยตามชอบอันนี้แล้วก็น้ำตาลปี๊บอันนี้ผมใช้ครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ากุนเชียงจะมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็เป็นต้นหอมผักชีนะครับผมก็นี่เป็นผงนัวนิดหน่อยนี่ก็เติมถั่วคั่วลงไปเพิ่มรสชาติความมันนะครับผมแล้วก็เป็นน้ำมะนาวอันนี้ก็ผมใช้1ช้อนถ้าใครจะปรับแต่งได้น้ำมะนาวนะครับแล้วก็น้ำปลา2ช้อนอันนี้ก็เป็นน้ำกระเทียมดอง1ช้อนนะครับผมแล้วก็กุนเชียงนะครับขาดไม่ได้นี่กุนเชียง2ชิ้นต่อ1ที่นะครับผมก็เดี๋ยวไปหั่นกุนเชียงแล้วก็ทอดกันนะครับผมแล้วก็มาหั่นกุนเชียงก่อนหั่นก่อนทอดนะครับก็หั่นเฉียงๆนะครับความหนาบางก็กะดูประมาณที่นะครับผมไม่ต้องหนามากก็หั่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทอดกันนะครับก็มาทอดกุนเชียงกุนเชียงการทอดกุนเชียงก็ไม่ต้องรอไฟร้อนนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันก็ใส่กุนเชียงไปเลยนะครับไม่ต้องรอไฟร้อนก็ผัดไปเรื่อยๆอันนี้กุนเชียงก็การทอดก็แล้วแต่ชอบนะครับบางคนชอบกรอบก็ทอดให้กรอบบางคนชอบนุ่มก็ทอดแค่พอแรงๆนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบอันนี้จะไม่บอกว่าทอดแค่ไหนนะครับผมครับก็ผมชอบประมาณนี้นะครับไม่กรอบเท่าไหร่ก็พอเลยเดี๋ยวก็ตัดกระเด็นน้ำมันเดี๋ยวก็ไปพยายามกันเราก็มาทำน้ำยำกันน้ำยำก็ขั้นแรกเลยก็เอาน้ำตาลปี๊บไปละลายก่อนนะครับก็เติมใช้น้ำอุ่นหรือน้ำร้อนครับเติมไป1ช้อนก่อนนะครับเพื่อละลายน้ำตาลแล้วที่ก็น้ำปลาก็ใส่ลงไปเลยปลาอันนี้ผมเตรียมไว้หมดแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำกระเทียมดองนะครับผมแล้วก็น้ำมะนาวอันนี้ก็ตามชอบปรับแต่งเอานะครับผมแล้วก็เติมเดิมนี่หอมแดงเพราะการทำน้ำยำไม่มีอะไรยุ่งยากอันนี้ก็แล้วใครจะสับก็ได้นะแต่ผมจะกินเป็นชิ้นก็เลยซอยเอาอันนี้ก็เป็นขิงซอยนะครับขิงซอยอันนี้กินอร่อยถ้าใส่ขิงนี่กันกินบ่อยนะครับแล้วก็พริกซึ่งนี่ก็ใส่ตามชอบของที่บ้านจะกินเผ็ดกลางๆนะครับไม่เยอะมากแล้วก็มีผงนัวนะเพิ่มรสชาติสักหน่อย
ข้าที่ก็กุนเชียงหรือไก่เชียงนะครับผมก็ที่เราพักเสด็จน้ำมันเข้าใส่บางคนบอกว่าผมทำอาหารทำไมไม่ชิมเลยคือผมก่อนที่ผมจะทำผมจะทำทานมาก่อนแล้วนะครับคือทำไมวันนี้ไม่ชิมเลยผมจะทำทานมาแล้วแล้วก็สูตรมันจะครบแล้วนะครับผมอันนี้เรียบร้อยก็ตามด้วยต้นหอมบักชีนะครับใส่หมดเลยใส่ข้าวหอมใส่เยอะข้าวหอมเยอะแค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปจัดจานนะครับง่ายๆอร่อยนะครับลองทำดูอันนี้ผมไม่อร่อยไม่เอามาคอนเฟิร์มอยู่ละโอเคครับเดี๋ยวไปจัดจานครับเรียบร้อยเราก็จัดจานนะครับผมง่ายๆแต่อร่อยว้าวแล้วเราก็โรยด้วยถั่วคั่วนะครับอันนี้ครับผมก็เรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูยำกุนเชียงหรือไก่เชียงก็ได้นะครับนี่ครับสีสันน่ารับประทานนะครับผมเราพร้อมไปชิมกันนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยวันนี้เมนูง่ายๆแป๊บเดียวนะครับผมแป๊บเดียวก็ทำเป็นกับแก้มหรือทานกับข้าวต้มร้อนๆนะครับตัวนี้อร่อยไม่อร่อยไม่คอนเฟิร์มเอามาอร่อยนะแล้วก็ชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นคงที่หรือเปล่านะครับผมก็ชิมกันเลยมันขิงแล้วก็หอมเครื่องเทศแล้วก็ได้มันจากตัวที่สองคั่วหวานจากกุนเชียงเปรี้ยวกลมกล่อมมากเลยอันนี้บางคนยังไม่เคยคิดว่ามันทอดทานได้อย่างเดียวเอามาทำอย่างนี้อร่อยนะครับผมก็อันนี้มาฝากกันมันอันนี้ไม่ได้ทำขายแต่ว่าเป็นกับแก้มนะครับของทานเล่นกับแก้มโอเคครับก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์นะครับผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซับสไครบ์แล้วก็กระดิ่งด้านบนนะครับผมก็วันนี้มีคลิปง่ายมาก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเล่ากันเจ๋งชัวร์นะครับถ้าวันนี้ทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ